สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2563สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญาณเรือนจำกลางระยองจังหวัดระยองวันนี้เวลา 13:40 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนจำกลางระยองอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญาซึ่งตั้งอยู่ภายในอาคารการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ทรัพย์แก้ววิทยาในการนี้ทอดพระเนตรการดำเนินงานห้องสมุดพร้อมปัญญาซึ่งมีมุมต่างๆเช่นมุมส่งเสริมการอ่านมุมบริการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมุมซ่อมและบำรุงรักษาหนังสือโดยฝีมือผู้ต้องขังห้องสมุดพร้อมปัญญาแห่งนี้มีห้องสมุดกลางและห้องสมุดสาขาประจำแดนโดยใช้ระบบเชื่อมต่อเครือข่ายในเดือนจำเพื่อเข้าระบบฐานข้อมูลได้รับความร่วมมือจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์และหน่วยงานต่างๆสนับสนุนสื่อทรัพยากรสารสนเทศปัจจุบันมีสื่อทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบหนังสือวารสารนิตยสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมกว่า 25,000 รายการเช่นประเภทหนังสือพระราชนิพนธ์หนังสือทั่วไปนวนิยายและเรื่องสั้นทั้งนี้ผู้ต้องขังบางรายที่เข้าใช้บริการห้องสมุดมีโอกาสได้อ่านหนังสือนิทานเล่มเล็กซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์และภาพฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทำให้เกิดแรงบันดาลใจคิดประดิษฐ์หนังสือนิทานเล่มเล็กขึ้นเองสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งชื่นชมผลงานของผู้ต้องขังที่ทำออกมาได้สวยงามและมีพระราชกระแสให้จัดพิมพ์พระราชนิพนธ์และภาพฝีพระหัตถ์หนังสือนิทานเล่มเล็กเพิ่มเติมเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจเรือนจำกลางระยองยังได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของผู้ต้องขังโดยมีการขับเคลื่อนภารกิจร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดการศึกษาการฝึกระเบียบวินัยการพัฒนาจิตใจเช่นการใช้ศิลปะเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาผู้ต้องขังทั้งด้านดนตรีกวีศิลป์การเรียนการสอนบาลีศึกษาและการเรียนพุทธศาสนาบัณฑิตในระดับปริญญาตรีโดยได้ใช้หลักสูตรเดียวกับมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยมาสอนผู้ต้องขังซึ่งเมื่อเรียนจบสามารถขอทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและทางเรือนจำยังได้จ้างเป็นอาจารย์เพื่อสอนในเรือนจำต่ออีกด้วยโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานถุงของขวัญแก่ผู้แทนผู้ต้องขังชายและผู้แทนผู้ต้องขังหญิงจากนั้นทอดพระเนตรการส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการเกษตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเตรียมพร้อมให้แก่ผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัวคืนสู่สังคมต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังแดนหญิงทอดพระเนตรกิจกรรมการฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิงแบบครบวงจรการผลิตการจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ระยองบีไฮบาร์ซึ่งมีทั้งอาหารคาวหวานขนมไทยไอศกรีมและร้านกาแฟนอกจากนี้ยังมีการอบรมฝึกอาชีพประเภทอื่นๆอาทิการเย็บปักถักร้อยประดับจับจีบผ้าปักเลื่อมงานใบตองแกะสลักผลไม้นวดแผนไทยทำผมเสริมสวยการผลิตเวชภัณฑ์หน้ากากผ้าเจลล้างมือยาเหลืองยาหม่องซึ่งสินค้าที่ผู้ต้องขังได้จัดทำจะนำไปวางจำหน่ายภายในร้านสงเคราะห์ในเรือนจำให้กับผู้ต้องขังญาติที่ไปเยี่ยมและบุคคลภายนอกที่เข้าไปศึกษาดูงานได้เลือกซื้อรวมถึงมีการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์อีกด้วยในการนี้ส่งพระดำเนินไปยังอาคารแม่และเด็กทอดพระเนตรกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับแม่และเด็กติดผู้ต้องขังโดยในเรือนจำกลางระยองมีเด็กเล็กจำนวน13คนซึ่งทางเรือนจำได้จัดกิจกรรมแม่อยู่ในคุกลูกอยู่ในคันแม่ลูกชวนกันอ่านหนังสือเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้มีพัฒนาการเรียนรู้อย่างสมวัยสำหรับเรือนจำกลางระยองเป็นสถานที่ควบคุมผู้ต้องขังชายและหญิงที่มีโทษตั้งแต่15ปีจนถึงตลอดชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังในการควบคุม 8,177 คนเป็นผู้ต้องขังชาย 7,038 คนและผู้ต้องขังหญิง 1,139 คนแยกการควบคุมเป็น10แดนมีแดนความมั่นคงสูงสุดหรือ Super Maximum Security เป็นสถานที่ควบคุมผู้ต้องขังที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
มีเจ้าหน้าที่จำนวน178คนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์กรมพระจันทบุรีนฤนาถเนื่องในวันกิติยากรวันนี้เวลา 9:56 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราธิดาเสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัณนารีนาถไปทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์กรมพระจันทบุรีนฤนาถเนื่องในวันกิติยากรณกระทรวงพาณิชย์อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์กรมพระจันทบุรีนฤนาถเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5กับเจ้าจอมมันดาอ่วมประสูติเมื่อวันที่8มิถุนายน2417ทรงเป็นต้นราชสกุลกิติยากรทรงพระปรีชาสามารถด้านการคลังและการเศรษฐกิจซึ่งในรัชสมัยรัชกาลที่5ได้ทรงดำรงตำแหน่งเป็นเสนาธิการกระทรวงการคลังมหาสมบัติต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่6ได้ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์เป็นพระองค์แรกทรงนำวิชาความรู้มาพัฒนาประเทศซึ่งเป็นประโยชน์แก่ราชการแผ่นดินและประชาชนมากมายอาทิทรงดำเนินการเปิดคลังออมสินเพื่อให้ราษฎรได้นำเงินมาฝากให้ปลอดจากโจรภัยและอัคคีภัยทั้งยังเป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์ทรงจัดตั้งกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ทรงจัดตั้งสหกรณ์ทั้งยังทรงจัดให้สุราและฝิ่นเป็นสิ่งผูกขาดของรัฐเพื่อจะได้ดำเนินไปตามทางที่จะเลิกคือไม่ให้ราษฎรสูบฝิ่นในภายหน้านอกจากนี้ทรงร่างกฎหมายวางระเบียบวิธีการศุลกากรและทรงแก้ไขปรับปรุงภาษีสรรพากรให้เหมาะสมแก่กาลสมัยทั้งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงพระเกียรติคุณในฐานะทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์พระองค์แรกกระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดสร้างพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์กรมพระจันทบุรีนฤนาถปริสถานณหน้าตึกที่ทำการกระทรวงพาณิชย์และถือเอาวันประสูติวันที่8มิถุนายนเป็นวันกิติยากรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดต่างๆซึ่งในห้วงเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม2563ได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงทำให้บ้านเรือนทรัพย์สินและพืชผลทางการเกษตรของราษฎรได้รับความเสียหายอย่างมากในการนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัยเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจโดยในวันนี้เวลา 11:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจรัญธาดากรณสูตรองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นจำนวน 3,573 ถุงไปมอบแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษณหอประชุมที่ว่าการอำเภอไพบึงโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยไปกล่าวให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุวาตภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบโดยทั่วกันราษฎรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณไปล้นพ้นในการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอไพบึงจำนวน10ครอบครัวและอำเภอขุขันจำนวน10ครอบครัวซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุพร้อมพูดคุยให้กำลังใจ
จังหวัดศรีสะเกษแบ่งการปกครองออกเป็น22อำเภอ206ตำบล 2,557 หมู่บ้านได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำในห้วงเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม2563โดยเกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในพื้นที่อำเภอต่างๆส่งผลทำให้บ้านเรือนทรัพย์สินยุ้งข้าวโรงเรือนคอกเลี้ยงสัตว์และพืชผลทางการเกษตรของราษฎรใน21อำเภอ153ตำบล601หมู่บ้านได้รับความเสียหายราษฎรเดือดร้อน 3,573 ครัวเรือนมีผู้ถูกฟ้าผ่าเสียชีวิต3คนทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนจิตอาสาพระราชทานจะเร่งให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆและช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรให้สามารถพักอาศัยได้เป็นการเร่งด่วนแล้วจิตอาสา904ร่วมกับประชาชนที่ได้รับการคัดเลือกจ้างงานทำกิจกรรมในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 จังหวัดราชบุรีวันนี้ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านบ่อหวีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีจิตอาสา904ปฏิบัติหน้าที่ครูพาธรรมร่วมกับประชาชนที่รับการคัดเลือกจ้างงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ลงพื้นที่แปลงเกษตรทำกิจกรรมต่างๆอาทิปลูกหญ้าแฝกซ่อมแซมจากการเกิดฝนตกหนักและปลูกหญ้าแฝกเพิ่มเติมบริเวณแปลงผักบุ้งนอกจากนี้ยังดำเนินการปรับเกลี่ยและบดอัดวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตรีไซเคิลเพื่อปรับสภาพถนนในพื้นที่โครงการสำหรับโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นโดยดำเนินงานภายในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการจ้างงานให้มีอาชีพมีงานทำและมีรายได้พึ่งพาตนเองรวมทั้งมีความรู้ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในที่ดินของตนเองได้มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเองครอบครัวและชุมชนอย่างถาวรและยั่งยืนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนำร่องหลักสูตรฝึกอาชีพเสริมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 และปัญหาภัยแล้งวันนี้ที่วัดมะเกลือใหม่ตำบลมะเกลือใหม่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนำร่องหลักสูตรฝึกอาชีพเสริมบรรเทาปัญหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด-19 และปัญหาภัยแล้งซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงแรงงานจัดขึ้นสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวให้มีอาชีพมีรายได้และมีโอกาสในการเพิ่มพูนศักยภาพในทักษะใหม่นอกเหนือจากทักษะเดิมที่มีอยู่โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้ประสบภัยแล้งผู้ว่างงานและผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านอาชีพในพื้นที่อำเภอสูงเนินอำเภอเมืองนครราชสีมาอำเภอห้วยแถลงอำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอประทายมีโครงการฝึกอาชีพและการจ้างงานลงไปในพื้นที่รวม3โครงการได้แก่โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพมีกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนโครงการฝึกอาชีพบรรเทาปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด-19 ภายใต้จิตอาสาพระราชทานจังหวัดนำร่องและโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤตโควิด-19 มีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว360คนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ